สวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะวันนี้คุณบีมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้มีเคสเกี่ยวกับเรื่องเอ็กโซค่ะคือตื่นเต้นตรงที่ว่าคือเวลาที่บีโพสต์เนี่ยเราก็โพสต์ไทม์ไลน์กันใช่ไหมในไลนค์เ่นีะ่ยเราก็โพสต์ไทม์ไลน์กันเป็นปกติเนาะค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยค่ะมีลูกค้าเนี่ยมาคอมเมนต์อยู่ในโพสต์นะคะว่าเนี่ยไม่ได้ทานตั้งนานแล้วเลยประมาณนี้นะคะอยากปรึกษาคราวนี้บีก็เลยกดไปคุยส่วนตัวใช่ไหมคะโทรคุยเลยแล้วกันโทรไลน์นะแหมตื่นเต้นนะแบบนานมากก็ชื่อคุ้นๆนะว่าเหมือนว่าเคยทานนะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าทานนานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปก็เลยคุยกันเขาบอกว่าเขาเคยทานน่าจะประมาณ10 ปีที่แล้ว คือเขาเคยทานเขาเคยทานเอ็กโซนะเขาบอกว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาคล้ายๆแบบคลอดลูกไม่นานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวไม่สวยนะคะเพราะมันเป็นที่ตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆว่าร่างกายมันคงเสื่อมโทรมเนาะแบบว่าค่ะในบ้านลูก5 คนโอ้โหแบบเก่งมากเลยลูกค่หะ้าคนนะแล้วค่ะทำงานบ้านเองทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยคอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาได้เอ็กโซเนี่ยมาทานตอนนั้นเนี่ยเขาต้องแอบสามีทานด้วยนะเพราะว่าสามีเขาแอนตี้ประเภทอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาแอบเพราะว่ามีคนบอกว่าเพื่อนเข้ามาจากมาเลเซียเอาข้ามมาจากมาเลเซียเอามาให้ทานนะตอนนั้นนะเขาบอกว่าจากมาเลเซียมาให้ทานแล้วเขาก็เพื่อนยืนยันว่าทานแล้วจะดีแล้วจะแบบว่าจะสวยจะฟื้นฟูขึ้นอะไรจากที่โซมโซมีลูก5 คนอะไรแบบเนี้ยทำงานบ้านงกแล้วปรากฏว่าผิวเขาสวยขึ้นจริงๆบอกหน้าเขาผ่องผิวสวยก็บอกมีทุกคนทักเขานคะ่ะที่เขาทานเอ็กโซแล้วคือไม่มีใครรู้หรอกทุกคนจะถามเขาว่าไปทำอะไรมาทำไมผิวถึงสวยขึ้นทำไมดูเปล่งปลั่งขึ้นไม่แบบผิดหูผิดตาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหเนี่ยเป็นเพราะเอ็กโซแน่เลยเขาก็เลยทานต่อเนื่องมายาวนานเสร็จแล้วก็ขาดการติดต่อกับเพื่อนที่มาเลท่าไหนก็ไม่รู้นะการขนส่งหรืออะไรสักอย่างเขาก็หยุดทานไปเขาบอกทุกวันเนี่ยเขายังคิดถึงเอ็กโซอยู่นะแล้วก็มาเจอลายบีเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเผอิญเขาก็มาได้คุยกับเพื่อนมาเลเซียด้วยเพื่อนมาเลเซียบอกว่าไม่มีแล้วที่มาเลเซียแล้วไงแล้วเพื่อนที่มาเลเซียเองก็อยากทานก็ยังอยากทานอยู่บอกว่าถ้าเกิดเมืองไทยมีเนี่ยนะช่วยบอกด้วยก็เขาก็เลยดีใจว่าเจอบีอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะได้ทานเอ็กโซอีกแต่ตอนนี้ผ่านมา10 ปีเนี่ยเขาก็มีเรื่องอื่นมาเพิ่มแล้วเขาก็มีเบาหวานมาเพิ่มมีไขมันมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไงเนี่ยต้องแนะนำตัวอื่นให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็กำลังอยู่ในช่วงแนะนำเขาบอกว่ามีภาษาอังกฤษไหมส่งมาให้ด้วยนะเขาจะส่งไปให้เพื่อนที่มาเลเซียด้วยว่าจะกินตัวไหนเพิ่มอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือค่ะคนเก่าที่เคยทานเจลเมื่อ10 ปีที่แล้วอ่ะแล้วยังประทับใจว่าเอ็กโซของเราดีทานแล้วผิวพรรณผ่องใสหน้าเปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตื่นเต้นเล่าให้ฟังเรื่องเอ็กโซค่ะโอ้โหนะคะโอ้ชอบมากเลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะก็ขอให้เคสนี้นะคะมีเขาเรียกว่าผิวที่สวยแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video